ซาร่าร่ำให้เปิดสภาพห้องอึ้งดุกนีโน่ยื่นมือช่วยเผยเอาเงินไปไหนหมดใครไม่เคยจนไม่รู้หรอกแตกต่างจากบ้านดาราคนอื่นอย่างสิ้นเชิงที่เปิดบ้านต้องสวยงามอลังการพิธีกรตีท้ายครัวอึ้งซาร่าเอเอฟหรือซาร่านลินเปิดคอนโดมาเห็นสภาพห้องทำเอาตกใจบ้านพังแอร์เสียทั้งสองตัวเปิดแอร์ทีละ 3-4 ชั่วโมงก็ต้องปิดเพราะแอร์น้ำรั่วถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนซาร่ายอมรับเวลาเปลี่ยนเรื่องมันเยอะวุ่นวายงานใหญ่อยู่สภาพนี้มา7 ปีแถมเห็นที่นอนแล้วพิธีกรร้องเสียงหลงกันเลยดุกพานุเดชผู้จัดรายการตีท้ายครัวเห็นแล้วทนไม่ไหวขอทำบ้านให้ใหม่ดุกบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องทำให้ดูลงตัวกว่านี้มดดำคชาภาพิธีกรก็ถึงกับบอกว่าหนูเป็นดารานะลูกพร้อมทั้งบอกเดี๋ยวฉันหาพรีเซนเตอร์ให้ตัวหนึ่งแล้วเธอเอามาทำบ้านนะสาวซาร่าน้ำตาไหลเลยสุดซึ่งพี่พร้อมเผยว่าบ้านที่เชียงใหม่ยังอีกเยอะก็มีงานแต่บ้านที่เชียงใหม่ยังเหลือตกแต่งภายในก็เกือบ10 ล้านแต่หนูอยากเก็บเงินไว้เพราะเคยมีประสบการณ์ไม่มีเงินแล้วลำบากครั้งนี้ก็เลยจ่ายสดหมดเลยจะได้จบเก็บให้ทางโน้นให้เสร็จเรื่องของหนูค่อยว่าทีหลังเพราะหนูอยู่ได้หนูไม่ซีเรียสสภาพห้องถึงขนาดเห็ดขึ้นจากหน้าฝนที่ผ่านมาฝนสัดเข้าห้องเสื้อผ้าซาร่าเผยว่าเป็นเห็ดจุดดำดำไม่กล้าเก็บรู้สึกมันเจ๋งที่ดุกมาเห็นแล้วบอกให้เก็บเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพโดยดุกพานุเดชกูรูที่ดารามักอยากให้ไปทำบ้านให้บอกว่ามาดูที่ห้องก่อนหน้านี้เจอสารพัดเจอเด็ดกว่านี้เยอะเลยอันนี้เคลียร์แล้วนะส่วนว่าทำไมถึงมาทำบ้านให้ซาร่านั้นดุกเผยความในใจว่าวันที่มาแล้วถามซาร่าคำหนึ่งว่าน้องเอาเงินไปไว้ไหนหมดเขาบอกเอาเงินไปให้แม่เอาไปดูแลแม่และสร้างบ้านผู้จัดรายการเผยพร้อมทั้งก็ซาร่าว่าจริงๆเขาก็มีเรื่องราวตอนไปอยู่เมืองจีนก็ส่งเงินกลับมาอยากให้เขาเล่าเรื่องนี้เรารู้สึกประทับใจตรงที่เขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ควรจะมีชีวิตที่ฟู่ฟ้าแต่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นด้านซาร่าเผยตอนไปเมืองจีนเป็นโอกาสที่ดีไม่ได้เสียดายเวลาเลยก็ส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านพอกลับไทยเหมือนเราหายไปจากวงการนานกลับมาก็ไม่มีงานเลยก็หางานพยายามทำทุกอย่างรู้จักใครในวงการก็ไปของานเขาไปอ่านข่าวสดบันเทิงตอนเช้า7 โมงเช้าขับมอเตอร์ไซค์ไปประมาณปีหนึ่งที่ไม่มีงานทำพยายามหาได้เงินหลักร้อยบ้านเชียงใหม่ก็รื้อน้ำท่วมอีกขนของมาที่นี่หมดเรามีภาระที่ต้องดูแลหลายอย่างอาจเป็นเพราะสิ่งที่เราทำให้ครอบครัวส่งผลให้เรามาดีได้งานเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เก็บเงินอย่างเดียวไม่ได้ใช้กลัวเหมือนวันที่เราไม่มีเงินอีกแล้วเราต้องดูแลทุกคนผู้จัดรายการใจดีเผยด้วยว่าชื่นชมมุมที่น่ารักสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุยสู้ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวทั้งที่จริงเขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขณะที่มุดำบอกว่านางต้องทำให้ทุกคนตลกสนุกแล้วตัวเองอยู่แบบนี้ได้ยังไงด้านหนุ่มกันชัยพิธีกรยอมรับว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรื่องนี้ทำงานร่วมกันมาเป็นปีๆส่วนโอภัคจีราเผยอย่างเข้าใจหัวกว่าเหมือนฉันเลยเข้าใจเลยใครไม่เคยจนไม่รู้หรอกไม่มีจริงๆเราเข้าใจเป็นดาราไม่อยากเอามุมตรงนี้ออกมาให้คนดูว่าน่าสงสารโดยทางรายการมีแขกเซอร์ไพรส์ที่ทำสาวซาร่ากรี๊ดหนักคือนีโน่เมธานีพ่อทูลหัวของตัวเองเอาตู้ชั่วคราวมาฝากเพราะรู้ว่าลูกสาวตู้พังซาร่าถึงกับโผล่กอดดีใจบอกเหมือนพ่อแม่มาเยี่ยมเลยก่อนจะร้องไห้หนักมากนีโน่เผยความสนิทสนมจนเป็นพ่อทูลหัวว่าทำงานด้วยกัน
ตอนแรกก็เรียกพี่พอถามอายุมันเรียกพ่อจริงๆเคยเจอตั้งแต่เด็กๆซาร่าประกวดโดมอนเคยอุ้มเขานั่งตักเขาน่ารักหน้าฝรั่งป่าโน่ใจดีพร้อมเปิดโกดังให้ดุ๊กไปเอาของมาทำคอนโดให้ซาร่าได้ด้วย